หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาตรวจสอบบริเวณด้านหลังจรูญทองอพาร์ตเมนต์ในตำบลหนองปลือดังได้รับแจ้งมีชายไทยตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บเมื่อไปถึงพบนายพานุวัฒน์อายุ47ปีได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงเมื่อสอบถามเพื่อนร่วมงานทราบว่านายพานุวัฒน์มีอาชีพเป็นช่างแอร์อยู่ที่ร้านทำแอร์แห่งหนึ่งในซอยชัยพฤกษ์จอมเทียนในที่เกิดเหตุนายพานุวัฒน์ปีนขึ้นไปบนหลังคาสูงประมาณ2เมตรเพื่อเติมน้ำยาแอร์แล้วพลาดตกลงมาขณะชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เล่านาทีระทึกว่าเห็นนายพานุวัฒน์หนุ่มช่างแอร์ยืนอยู่บนหลังคากำลังเติมน้ำยาแอร์อยู่ๆได้ยินเสียงกระเบื้องแตกดังโครมและพบว่าร่างนายพานุวัฒน์ตกลงมาอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่จึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลครับได้หมดสำหรับผมได้หมดต่อให้พี่มีศิลปะมันใช้ศิลปะตอนนี้พี่เจ็บตรงไหนบ้างพี่ก็ปวดหลังนิ้วขาหักดังโค้งลงมาเลยใช่ไหมก็เบื้องมันแตกก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงครับมาทำอะไรครับผมมาไอซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ครับแล้วตกมาได้ยังไงครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบครับผมแบกอุปกรณ์อยู่กลับมาก็เจออยู่ข้างล่างแล้วครับไม่ได้อยู่ข้างบนด้วยกันใช่ไหมไม่คุณอยู่ข้างล่าง